Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. วันนี้มาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมุสลิมานะเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบเห็นท้าเห็นวิดีโอเขาชอบท้านู่นท้านี่กันใช่ปะวันนี้จะมาท้าบ้างวันนี้จะมาท้ามุสลิมาทุกคนนะให้คุมฮิญาบทุกครั้งก่อนออกจากบ้านโอเคปะเราคำท้าไหมเพื่อเราแล้วก็เพื่อตัวเราเองท้านะความจริงไม่ต้องท้าก็หลักเนื้อแบบเนี้ยแต่มาแบบมาเล่นๆไงเดี๋ยวหาว่าเครียดอย่าแบบเพราะว่าเกียรติของผู้หญิงเรานะก็ฮิญาบนี่แหละฮิญาบเปรียบเสมือนเกียรติของมุสลิมะใส่ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านไม่ใช่แค่ใส่ไปงานสุรางานกินบุญหรืองานแต่งไม่รู้จะพูดอะไรเกินไปแล้วบ๊ายบายAssalamualaikum.